รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราอยู่ที่ Panori Cafe อยู่ที่ปากซอยผลโยธิน7นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นติ่งพูดคำวัยรุ่นนะติ่งก็คือเป็นแฟนเป็นคนที่ชื่นชอบอย่างยิ่งกับแพนเค้กต้องมาที่ร้านนี้เลยเพราะว่าที่ร้านนี้เขาจะเป็นดัชเบบี้แพนเค้กซึ่งไม่เหมือนใครถือว่าอาจจะเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่นำดัชเบบี้แพนเค้กนำมาปรุงขายแล้วก็ทำเป็นไซส์ขนาดคนไทยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูรับประทานได้ง่ายๆนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรต้องมาคุยกันกับคุณอ้อวรยาวงพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อค่ะอาหารอร่อยเนาะ แต่ว่าคือต้องเป็นอาหารที่ไม่ได้หนักมาก จนเกินไปแล้วก็คนที่ชื่นชอบแพนเค้กเนี่ยไม่ผิดหวังค่ะแน่นอนเ มื่อวานฮอตเค้กไม่ได้อยู่ในกระทะ1วันวันนี้อันนั้นเป็นของคาววันนี้ก็เป็นฮอตเค้กเหมือนกันเอาเป็นฮอตเค้กเหมือนกันแต่ว่าเป็นของหวานอ๋อค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกลิปบานาน่าก็คืออันนี้ใส่กล้วยหอมถ้าคลาสสิกเฉยๆก็คือเราจะไม่มีกล้วยหอมก็สำหรับคนที่ทานค่ะอันนี้พิเศษก็คืออย่างฮอตเค้กที่ชิมไปเมื่อวานก็คือตัวเดียวกันมันจะมีความหนานุ่มค่ะแต่ว่าพอเป็นของหวานจานนี้เนี่ยเรามีเนยคาราเมลอันนี้เหรอคะคือเนยคาราเมลเนยคาราเมลที่เราทำขึ้นมาเองโฮมเมดมันจะหวานๆเค็มๆทานกับฮอตเค้กแล้วก็ราดเมเปิ้ลไซรัปนี่จะเข้ากันมากอร่อยดีนะคะก็คืออันนี้ตั้งใจทำไอ้ตัวเนยคาราเมลขึ้นมาให้รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาไม่ได้ทานกันเลยเฉยๆค่ะมันก็เลยทำให้ไม่หวานจัดไม่หวานจัดไม่มันจัดเพราะว่ามันมีความขมของตัวคาราเมลที่เหมือนกับไม่นิดๆอย่างเงี้ยเนาะมาผสมก็แปลกดีนะคะอร่อยดีอร่อยดีก็อยากจะให้คือนึกหาว่าทานอะไรดีที่มันไม่ใช่แค่เนยเฉยๆไม่งั้นมันก็จะออกแนวออกหวานไปอาจจะมันอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เข้าใจดีไซน์เนี่ยเรียกว่ามีความหลากหลายแล้วก็แปลกมากนะคะสำหรับแพนเค้กร้านคุณอ้อเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจมาได้จำง่ายๆเนี่ยคือแพนก็คือกระทะที่เราดูกันมา3วันนะคะอารีค่ะอารีเนี่ยนะคะก็คือซอยอารีซอยอารีผลโทถึง7นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นแพนารีหรือว่าแพนอารีคาเฟ่จำง่ายๆพบสาวสวยของเรานะคะคุณอ้อวรยาวงพัฒนาสินนะคะเจ้าของร้านแพนารีคาเฟ่ปากซอยผลโทถึง7และอยู่ใต้คอนโดโนเบิลรีฟอร์มโนเบิลคือในซอยอารีเนี่ยมีโนเบิลหลายโนเบิลแต่ว่าโนเบิลปากซอยผลโยธิน7คือโนเบิลรีฟอร์มอยู่ชั้น G มาทานได้รับรองตั้งแต่10โมงวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง3ทุ่มค่ะวันธรรมดา11โมงถึง3ทุ่มคนเข้าตลอดเลยนะคะเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะคะแหมคนลูกค้ามาเยอะน่าชื่นใจนะคะใครชมรายการไม่ทันชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook ของคนมีสาระซึ่งในนั้นก็จะมีรวบรวมรายการต่างๆของสิริบุญมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวอาเซียนรับรองว่าเห็นแล้วต้องอยากมาชิมแล้วชิมแล้วก็ต้องติดใจต้องมาอีกแน่นอนนี่ขอบคุณคุณอ้อมากมากค่ะหมดเวลาของครัวอาเซียนแล้วค่ะเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะกับครัวอาเซียนคิมช่วงนี้มีคนดูแลดีเหรอใช่นั่นไงขอทายผิว2สีใช่ไหมใช่3สี3สี CP Fresh สลัดประโยชน์เต็มๆกับผัก3สีมีไข่ด้วยนะคุณพระพร้อมไข่ต้มสุกคลุกเคล้าน้ำสลัดงากลมกล่อมอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ CP Fresh สลัดที่ 7-Eleven CP Easy Snack